ใครดีต่อไปออฟสุพนัทน้องออฟวันก่อนออฟเขาโพสน้องออฟกระลอกน้อยคือเขาน้อยเลยนะกระลอกอ่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้สั่งอาหารเลยในไลน์แมนอยู่ๆวันนึงไลน์แมนโทรมาบอกว่าเอาอาหารมาส่งแล้วให้มาจ่ายตังค์ด้วยเขาก็เลยเริ่มงงว่าเอ้าอะไรเขาสั่งก็ไม่ได้สั่งอาหารนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาจะกินเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาบอกว่าฉันว่าไม่ใช่มิจฉาชีพหรอกว่ามีคนแอบอ้างแกล้งหรือเปล่าหรอบ้านแล้วไลน์แมนจะมาถูกบ้านได้ยังไงก็คนที่เขาไปสั่งต้องรู้ที่อยู่ต้องรู้เบอร์โทรศัพท์เพราะโทรมาถูกคนด้วยนะใช่ไม่งั้นถ้าคนมันเอาหลอกเราชื่อไปใช้มันจะมาส่งให้เราเหรอมันก็เอาไปส่งให้มันสิสมมติฉันหลอกใช้ชื่อเธอพรมพรเหมือนแกล้งอ่ะฉันหลอกมากกว่าเนอะฉันหลอกใช้ชื่อเธอพรมพรแต่อาหารมาส่งที่ฉันเขาก็ไม่ได้กินอยู่ดีเฮ้ยแต่อาหารไปส่งที่เธอฉันก็ไม่ได้กินอยู่ดีใช่เหมือนแกล้งเชฟแบบนี้คือเหมือนแกล้งกันส่งไม่ให้แล้วจ่ายตังเองด้วยนะหรือเพื่อนสั่งให้หรือเปล่าเพื่อนไม่ได้บอกเธอสั่งแต่มาส่งฉันอย่างเงี้ยเขาคือไฟเฉียบที่ไม่ได้อะไรใช่ไหมเขาไม่ได้ได้อะไรเพราะอาหารเขาก็ไม่ได้กินใช่ไหมพี่แต่เวลาฉันสั่งอาหารไม่เป็นฉันก็ให้ลูกน้องฉันสั่งนะแต่มาส่งที่ฉันเก็บเงินที่ฉันก็เนี่ยเขาก็คล้ายๆอย่างนั้นนะคะคือไลน์แมนโทรมาว่าเดี๋ยวต้องจ่ายตังค์ด้วยนะเก็บเงินไปทางแล้วก็เนี่ยมีอาหารมาส่งอะไรแล้วออฟก็บอกว่าเขาไม่ได้สั่งแต่สุดท้ายเขาก็จ่ายนะซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะ 2-300 บาทแล้วคนที่แกล้งเขาเนี่ยก็รู้ที่อยู่รู้เบอร์ให้ไปถูกต้องเลยแหละถ้าไปถามเขาดีคะว่าตกลงรู้อย่างใครสั่งใครแกล้งเขาก็เลยงงกันว่าเอ้าแล้วใครเป็นคนสั่งยังเช้าอยู่เลยหนูไม่ได้สั่งแม่ไม่ได้สั่งอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงเนี่ยฮะก็คือทางพี่คนขับเนี่ยเขาโทรเข้ามาบอกว่ามาเก็บค่าบริการครับแต่ว่าไม่เจอใครมารับเลยเขาบอกว่าจะรับได้ไงพี่หนูอยู่สายไหมส่วนพี่อยู่สาทรอย่างเงี้ยก็โดนหลอกแล้วล่ะบอกเอ้าแล้วทำไงดีครับผมสั่งของมาแล้วทีนี้เดือดร้อนนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าคือน้องธัญญาเขาเห็นใจอะครับก็เพราะว่าในข่าวเห็นออกแบบนี้ท่านปล่อยเลยอะครับก็เลยบอกว่าพี่คะพี่ทานไปเลยนะเดี๋ยวหนูรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โอนเงินไปให้อะไรเงี้ยก็แบบแต่จริงๆแล้วผมว่ามันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะครับคือยิ่งสังคมของเราอะกำลังแบบสับสนวุ่นวายแบบนี้ด้วยทุกคนควรจะรอบคอบนะฮะกับอีกอย่างนึงในระบบกระบวนการของทางทุกบริษัทที่แบบเป็นขนส่งของอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องผ่านการอบรมกันมาแล้วนะครับว่าให้คอนเฟิร์มลูกค้าก่อนทุกครั้งแต่อันนี้เนี่ยเขาไม่ได้คอนเฟิร์มก่อนนะครับด้วยความที่แบบอาจจะประมาทเกินไปก็เลยคิดว่าอยากให้เรื่องเนี้ยแบบเป็นที่เป็นอุทาหรณ์หน่อยครับบางอันเขานี่เวลาเขาขึ้นมาในข้อความเลยนะว่าขนาดนี้ทางลาล่ามูฟหรือทางแก๊ปอะไรเนี่ยกำลังเดินทางไปส่งของคุณใช่เขาขึ้นมาก่อนนะมันไม่ใช่ข้อความพี่มันเห็นเป็นแผนที่เลยเห็นเลยนะว่ามอเตอร์ไซค์เขากำลังตึ๊ดมาถึงตรงไหนใช่ใช่มันในข้อความเลยเสร็จก็กดเข้าไปดูว่าอยู่ถึงไหนแล้วใช่เขาจะส่งแบบนี้มาก่อนแล้วสักพักนึงมอเตอร์ไซค์ก็จะโทรมาบอกว่าบางทีเขาคงไม่ได้ดูไงคือถ้าเขาไม่ได้เป็นคนสั่งเขาก็คงไม่ได้เข้าไปดูในแอปนั้นเลยแหละไม่รู้อะสรุปว่าใครแกล้งก็มาบอกมาเฉลยหน่อยนะตอนนี้ออฟตกใจออฟกลัวเป็นมิจฉาชีพมิจฉาชีพเขาจะมาหลอกแล้วพอมาถึงนะพี่เอาจริงพอมาถึงนะไม่มีใครกล้ากินหรอกถ้าเราไม่ได้สั่งอ่ะพี่จะกล้ากินหรอ200 300เองเธอไม่มีใครกล้ากินทุกคนก็จะแบบเอาตังค์ไปแล้วก็เนี่ยออฟตัดสินใจแบบนี้พี่ไลน์แมนเอาอาหารไปทานด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมโอนเงินให้คือเพราะตัวเองไม่ได้สั่งมันยิ่งไม่กล้ากินเข้าไปใหญ่เลยไม่รู้ใครส่งมาอะไรก็ไม่รู้นะก็ต้องตรวจสอบกันหน่อยนะคะจริงๆต้นสังกัดก็ตรวจสอบได้นะว่ามันสั่งใช่มันสั่งมาจากเครื่องไหนไม่ใช่ไม่ได้ยากเย็นจริงๆสังกัดก็ตรวจได้ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง